โอเคครับก่อนที่เราจะไปมิดบัสหรือว่าลบล้างความเชื่อเดิมๆนะครับอยากจะให้ทุกคนเปิดใจก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยผม1นะครับ1ก่อนนะผมไม่ได้ด่าใครกว้างๆโดยรวม2ไม่ได้เจาะจงด้วยนะครับเจตนาทั้งหมดคือเราเห็นนะครับเราเห็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องจริงๆนะครับบอกได้เลยคือมันไม่ถูกต้องจริงๆนะครับเนื่องจากมีเยอะหลายเคสมากแล้วนะครับที่บาดเจ็บนะครับบาดเจ็บผมขอโทษนะผมบางทียอมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราเคยเจ็บมาก่อนนะครับผมเคยเจ็บมาหมดแล้วล่ะเข่าหลังทุกอย่างนะครับลองมาหมดลองถูกลองผิดแล้วก็รู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่แน่นอนนะครับก็อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจฟังสิ่งที่ผมต้องการจะพูดนะครับลองฟังอย่างกว้างๆนะครับเป็นว่าเรามาช่วยกันป้องกันดีกว่านะครับไม่ให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บนะครับผมไม่ได้ expect นะครับว่าทุกคนจะสามารถโอ้โหยกได้หนักขึ้น50โล100กิโลทันทีไม่ใช่นะไม่ได้เกี่ยวนะหรือว่าโอ้โหกล้ามใหญ่ขึ้นทันทีอย่างน้อยนะครับเรามีตาคอยดูได้ว่าเฮ้ยอันนี้มันถูกหรือเปล่าผิดหรือเปล่าลองตั้งคำถามกับมันดูมากขึ้นนะครับยังไงก็หวังดีครับว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ลองเปิดใจฟังกันดูขอบคุณครับไปชมกันได้เลยโอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะมาลบล้างความเชื่อเดิมๆ อีกแล้วนะครับกับไอ้หัวข้อข่าวห้ามเลยปลายเท้านะครับเป็นอะไรที่มันสะเทือนใจนะครับสะเทือนใจว่าจนปัจจุบันยังมีเทรนเนอร์ที่ได้รับใบเซอร์จากสถาบันฟิตเนสนู่นนี่นั่นนะครับยังสอนลูกค้าว่าเข่าห้ามเลยปลายเท้าอยู่ผมไม่ทราบว่าเขาสอนอะไรกันนะครับในสถาบันต่างๆนะครับเขาไม่สอนฟิสิกส์กันหรอครับเขาไม่สอนอนาโตมีกันหรอครับเขาไม่สอนคินเนซิโอโลจีกันหรอครับเขาไม่สอนมูฟเมนต์กันหรอครับผมไม่เข้าใจนะครับถึงใช้ความเชื่อประเภทนี้นะครับมาเป็นตัววัดตัวกำหนดสิ่งที่สอนลูกค้าคุณนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ใครได้รับประโยชน์ครับหมอครับหมอเพราะว่าลูกค้าของคุณเข่าพังกันทุกคนนะครับเพราะคุณไม่เข้าใจครับว่าคอนเซ็ปต์มันคืออะไรคุณแค่เชื่อๆตามเข้ามาว่าเข่าห้ามเลยไปเท้าฟังแล้วมันดูเมคเซนส์เนาะห้ามเลยไปเท้าเดี๋ยวจะเจ็บเข่าเนาะฟังดูเมคเซนส์ไม่ครับมึงอยู่บนโลกนี้มาได้ไงครับโลกบนนี้โลกนี้นะครับถูกกำหนดด้วยกฎวิทยาศาสตร์นะครับบางข้อนะครับหรือที่เขาเรียกกันง่ายว่าฟิสิกส์นะครับฟิสิกส์นะครับ leader is a reader นะครับอ่านนะครับอ่านเล่มนี้ตั้งแต่สมัยพ่อผมเรียนนะครับฟิสิกส์ by David Holliday นะผมนั่งอ่านตะกี้อยู่นะครับอ่านแล้วก็เลคเชอร์อยู่นะครับเรื่องที่จะมาพูดวันนี้นะครับมันต้องอธิบายด้วยกฎวิทยาศาสตร์ครับอะไรก็ตามก็คือต้องอธิบายด้วยกฎวิทยาศาสตร์เพราะว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่อะไรที่อยู่ในห้องทดลองโอ้ใส่เสื้อคลุมแล้วไม่แต่มันคือการอธิบายธรรมชาตินะครับมันคือกระบวนการคิดการวิเคราะห์และสรุปบันทึกผลนะครับเอามาใช้ประยุกต์ต่อนะครับเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดข่าวห้ามเลยปลายเท้าผมจะสรุปสั้นๆนะครับจากหนังสือฟิสิกส์ที่ผมเพิ่งอ่านมานะครับเกี่ยวกับเรื่องคันดิดคันงัดนะครับแล้วก็ law of motion เดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมเขียนเอาไว้นิดนึงแต่เอาเป็นว่านะครับเอาเป็นว่าผมจะสรุปแบบที่ทุกคนเข้าใจง่ายที่สุดเลยนะครับเบสิกนะครับนี่คือโคตรเบสิกเลยนี่คือพื้นนะครับอันนี้ก็คือเท้าของคุณนะครับเท้าของคุณอยู่นี่ปึ๊บอันนี้ผมจะเอาตามที่เขาบอกก่อนนะเข่าห้ามเลยปลายเท้านะครับเท้าอยู่นี่นะครับเท้าขึ้นมาปึ๊บสควอทเข่าห้ามเลยปลายเท้านี่เข่านะเข่าชี้ก่อนเข่าห้ามเลยครับตัวก็ตั้งขึ้นมานี่สะโพกตัวแล้วก็หัวนะครับดูง่ายๆครับผมจะพูดเรื่อง center of gravity นะครับหรือว่าจุดศูนย์ถ่วงของเรานะครับจุดศูนย์ถ่วงของเราถ้าเรา body weight นะครับ body weight จุดศูนย์ถ่วงก็อยู่ที่ประมาณ core muscle นะครับท้องถ้าเรายืนตัวตรงนะครับยืนตัวตรงปุ๊บ
เราไม่ล้มเพราะอะไรครับเราไม่ล้มเพราะว่าจุดส่วนตัวของเรามันอยู่ตรงมิดฟุตหรือตรงเท้าพอดีนะครับไม่ล้มครับยังไงก็ไม่ล้มแต่พอคุณสควอทเข่าห้ามเลยปลายเท้านะครับเข่าห้ามเลยปลายเท้านะครับลงจุดศูนย์ถ่วงคุณอยู่ตรงเนี้ยแต่เท้าคุณอยู่เนี่ยแล้วเข่าคุณอยู่เนี่ยถามว่าณตรงนี้เนี่ยอะไรเป็นตัวหยุดโมชั่นของคุณนะครับให้เวลาคิด3วิ1 2 3เข่าครับการสควอทเข่าห้ามเลยปลายเท้าคือวิธีที่เหี้ยที่สุดที่แย่ที่สุดที่จะทำลายเข่าของคุณเพราะว่าเซ็นเตอร์ออฟกราวิตี้อยู่นี่เท้าอยู่นี่มีอยู่จุดหมุนจุดเดียวนะครับจุดหมุนอยู่จุดเดียวคือเข่าสมมติคุณน้ำหนัก90กิโล90 kg คิดง่ายๆครับคิดงงๆง่ายๆก่อนว่าเท้าหนักขาหนัก45 kgข้างบนหนัก45นี่คิดง่ายๆนะครับถ้าคุณสควอทเข่าห้ามเลยปลายเท้าเนี่ย45 kg ของ upper body คุณจะอยู่ที่เข่านะครับเข่าคุณนะครับเข่าไม่ใช่กล้ามเนื้อนะครับหัวเข่าจะได้รับแรงทั้งหมด45กิโลในการหยุดน้ำหนักตรงนั้นนะครับแล้วถ้าคุณเล่นท่าบาร์เบลสควอทบาร์เบลสควอทนะครับใส่บาร์เบลเข้าไปผมใส่คาร์บาเบลเข้าไป200กิโลนะครับ200กิโลไม่มีการหาในทั้งสิ้น200กิโลจะมาอยู่ที่หัวเข่าคุณถามว่าเข่าแต่ละคนเนี่ยรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลไหมไม่นะครับไม่นึกสภาพง่ายๆตึกใบหยกนะครับตึกใบหยกมันอยู่ตั้งตรงได้นะครับตึกใบหยกเป็นของพี่บุ๋มนะฮะพี่บุ๋มใบหยกเป็นเพื่อนสมัยเรียนผมเองนะครับตึกใบหยกนะครับมันตั้งตรงได้เพราะมันตั้งตรงแต่ถ้าตึกใบหยกนะครับตึกใบหยกมันเป็นสภาพนี้นะครับคิดว่าตึกใบหยกมันจะอยู่ถึงทุกวันนี้ไหมครับน้ำหนักตรงเนี้ย50,000 ตันนะครับสมมุติ50,000ตันกับจุดหมุนตรงเนี้ยจุดแค่นี้ดูแล้วประมาณ10ห้องมันจะรับได้ไหมครับมันก็คอลแลปส์ลงมาแล้วหักตรงไหนหักตรงนี้ครับหักตรงเข่าคุณนั่นแหละครับนะฮะแล้วการที่เราสควอทปกติดีฟสควอทปกตินะครับปึ๊บย่อลงไปปึ๊บcenter of gravity ของคุณนะครับอันนี้คือการสควอทแบบดีฟเลยนะฮะผมดีฟแต่ผมทำให้ดูก่อนนะครับเข่าโอเคเลื่อยลงมาแล้วตัวเราก็ทิ้งลงมานี่สะโพกใช่ไหมครับเราก็จะเพิ่มจุดหมุนเข้าไปอีกนะครับจุดหมุนแล้วก็น้ำหนักสมมติว่าเล่นท่าบาร์เบลสควอทนะครับนี่ดูออกกันนะว่าเป็นหน้าคนเนาะหน้าคนนะครับบาร์เบลสควอทเราวางบาร์เบลข้างบนปุ๊บน้ำหนักที่กดลงมาปุ๊บจุดหมุน1 2ลง center of gravity อยู่ที่เท้าหลักการเดียวกับตึกประโยคที่สามารถตั้งตังงานอยู่ได้หรือว่าคนที่ยืนได้ปกตินะครับเพราะว่า center of gravity หรือจุดศูนย์ถ่วงของคุณนะครับมันอยู่บนเท้ามันอยู่บน midfoot นะมันอยู่บนฐานที่มั่นคงนะครับกดลงปึ้งขึ้นมากล้ามเนื้อ ที่ได้รับน้ำหนักถ่ายเทหลังสะโพกต้นขาด้านหลังต้นขาด้านหน้าน่องแล้วก็ upper body ทั้งหลายนะครับ upper back ส่วนทั้งหลายนะครับมันถูกถ่ายเทปไปที่กล้ามเนื้อทุกจุดนะครับมันถึงปลอดภัยเข้าใจไหมครับแต่ถ้าคุณมาสควอทเข่าห้ามเลยปลายเท้านะครับนี่ครับทุกอย่างนะครับ200กิโลนะครับจะถูก distribute มาที่หัวเข่าทั้งหมดแต่ถ้า200กิโลตรงนี้มันจะถูกกระจายลามกล้ามเนื้อทุกอย่างนะครับก็คิดว่าอันนี้คือฟิสิกส์ง่ายๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณป้ามานะครับให้ผมอ่านมีหนังสือฟิสิกส์ให้ผมอ่านผมก็จบสายวิทย์มานะครับแต่ตอนนั้นอาจจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนแต่ตอนนี้รู้เลยครับพอมาได้ใช้ในงานที่เรารักจริงๆเนี่ยมันมีประโยชน์นะความรู้นะครับความรู้มีประโยชน์นะความรู้คือ knowledge นะครับ knowledge is power นะครับ knowledge
ค่ this power ไม่พอนะครับ application of knowledge หรือว่าการนำความรู้ไปใช้มีประโยชน์มากกว่าความรู้เดียวๆอันนี้อาจจะเขาเรียกว่า knowledge เป็น information information ผมไม่เรียกว่า knowledge แล้วกันเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่ผิดนะครับ information หรือว่าข้อมูลเฉยๆนะครับเป็นข้อมูลข้อมูลแค่ข้อมูลครับข้อมูลจะไม่มีประโยชน์เชื่อหาเหวอะไรเลยถ้า1มันผิด2เอาไปใช้ไม่ได้นะครับก็คิดว่าคลิปนี้นะครับจะกระจ่างนะครับสำหรับคนที่มีข้อสงสัยเรื่องข่าวห้ามเลยปลายเท้าหรืออะไรก็ตามนะครับผมคิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะนะครับก็ฝากไว้คิดกันนะครับไม่ว่าจะเล่นถ้าอะไรก็ตามนะครับลองนึกถึงอะไรพวกนี้ดูนะครับเซนเตอร์ออฟกราวิตี้ทั้งหลายแรงที่กดลงตรงไหนนี่นั่นนะครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์เขาได้อธิบายไว้หมดแล้วนะครับมันคือการอธิบายธรรมชาติมันไม่ใช่เราไม่ได้คิดค้นอะไรใหม่ๆนะครับมันคือการสังเกตเอ๊ะถูกไหมถ้ารู้สึกเจ็บก็มันก็ไม่ถูกต้องนะครับมันก็มี something wrong แล้วก็คิดว่าผมจะได้คลิปนี้ของผมจะมีประโยชน์อะไรบ้างไม่มากก็น้อยนะครับฝากให้เทรนเนอร์ดูได้นะครับใครที่เจอเทรนเนอร์กำลังสอนข่าวห้ามเลยปลายทางครับโยนคลิปนี้ให้เขาดูครับขอให้เป็นอย่างนั้นเจอกันโอเคจากในภาพนี่คือการที่พยายามเอาไม่ให้เข่าเลยปลายเท้านะครับสังเกตว่าเขาก็จะล้มไปข้างหลังนะครับแถมจะเจ็บเข่าอีกด้วยนะครับเนื่องจากเซ็นเตอร์ออฟกราวิตี้ถูกทิ้มไปข้างหลังแล้วก็น้ำหนักทั้งหมดถูกชิฟต์มาที่หัวเข่านะครับ Okay. แล้วก็ขอเสริมนิดนึงนะครับเกี่ยวกับว่ามันจะมีเคสคนที่เป็นคนแก่ทำไม่ได้หรือเปล่าผมยังไงก็นั่งยันยืนยันนอนยันนะครับว่าทุกคนทำได้นะครับมันเป็นเบสิกไบโอแมคานิกของร่างกายมนุษย์อยู่แล้วนะครับมนุษย์ทุกคนน่าจะสามารถแทรกเรื่อง stretching นิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการ stretching เพื่อที่จะลงไป deep squat ได้นะครับหาไหล่จับแล้วก็ค่อยๆหย่อนสะโพกลงไปนั่งจนสุดได้นะครับใครไม่เคยทำก็ค่อยๆลองเพิ่มระยะไปทีละนิดนั่งค้างไว้ให้ได้นานที่สุดนะครับนาที2นาทีฝึกไปเรื่อยๆครับจนสามารถนั่ง deep squat ได้หรือว่าอาจจะมีอาการไม่เท่ากันอิมบาลานซ์ยังไงมันแก้ทีละจุดได้ครับและสุดท้ายเราก็สามารถกลับไปฟูลสควอตนั่งสุดลงสุดได้นะครับแต่ว่าถึงยังไงผมไม่แนะนำนะครับฮาล์ฟสควอตใช้หัวเข่ามาหยุดเข่าห้ามเลยปลายเท้านะครับยังไงสุดท้ายสมมุติคุณแก้ได้ทุกอย่างคุณสามารถดีฟสควอตได้คุณก็กลับมาใช้เข่าในการหยุดน้ำหนักเหล่านั้นอยู่ดีนะครับมันก็กลับมาเรื่องเดิมครับมันเหมือนกับคุณซ่อมทุกอย่างแล้วคุณก็กลับมาพังมันเหมือนเดิมนะครับก็ลองดูลองวิเคราะห์ไปนะครับคนแก่อะไรก็ทำได้ครับกล้ามเนื้อลองไปดูนะครับเดินไปเยาวราชเช้าๆนะครับหรือว่าวัดแขกเช้าๆนะครับอาม่านั่งขายปลานะครับสควอตดีฟสควอตนั่งซักผ้านั่งล้างผักกันอยู่นะครับถ้ามันมีเคสที่เป็น worst case จริงๆ injuries อาการบาดเจ็บเราดูเป็นเคสไปนะครับโอเคเอาเคสนี้ทำได้ทำไม่ได้จริงๆไม่ต้องทำนะครับมันไม่ต้องทำง่ายแค่นั้นเองคือมันมีท่าอื่นแต่นี่ผมพูดในเชิงกรณีที่ว่าโอเคทุกคนนะครับหนุ่มใหม่ไฟแรงเข้ามาออกกำลังกายกันแล้วมาโดนสอนความรู้ผิดๆแบบนี้นะครับใช้ไม่ได้นะครับส่วนถ้ามันมีคนที่สควอทแล้วรู้สึกธรรมชาติตัวเขารู้สึกธรรมชาตินะครับแล้วเขาไม่เลยปลายเท้านะครับคือเป็นคนที่มีสรีระที่ฟีเมอร์สั้นกระดูกหน้าแข้งสั้นทั้งหมดสรุปแล้วตัวเขาสามารถทรงตัวได้อยู่ที่เขาไม่เลยปลายเท้านะครับเคสนั้นจะทำยังไงถูกแล้วครับแต่ละเคสไม่เหมือนกันนะครับแต่เคสส่วนใหญ่มนุษย์ส่วนใหญ่นะครับวิวัฒนาการของกระดูกระยางและก็กล้ามเนื้อทุกอย่างกล้ามเนื้อร่างของเรานะครับมันวิวัฒนาการมาสุดท้ายแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาจะเลยปลายเท้านิดนึงไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นวิวัฒนาการของมนุษย์อยู่แล้วอินฮิวแมน
evolution นะครับเรามีนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะรองรับสภาพแวดล้อมทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้นะครับแต่ถ้าเขานั่งล้อเขาไม่เลยปลายเท้าเยี่ยมครับ perfect นะครับขออย่างเดียวนะครับอีกอย่างขอแค่เวลาสควอทนะครับอย่าแทงเข่าเข้ามาข้างหน้าก่อนให้เราหย่อนสะโพกไปข้างหลังเหมือนกำลังจะนั่งก่อนนะครับแล้วก็พยายามเชสอัพหน้าอกไว้เพื่อจะรักษาจุดเซ็นเตอร์ออฟกราวิตี้ให้อยู่ตรงนะครับทุกคนก็จะเห็นนะครับเวลาผมสควอทผมจะทิ้งน้ำหนักลงไปที่ทั้งสะโพกและเข่าในเวลาใกล้ๆกันนะครับเนื่องจากสรีระของผมนะครับที่มันออกแบบมาเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าความรู้สึกผมจริงคือการทิ้งลงไปที่สะโพกนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับไม่ใช่การทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าด้านหน้าก่อนหรือการไม่ให้เข่าเลยปลายเท้านะครับอันนั้นผิดถนัดนะครับและจะบาดเจ็บเปล่าๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องหัวเข่าเลยปลายเท้าการอะไรยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามไว้เดี๋ยวรอคลิปที่เป็น full squat กันจริงๆอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับDrive!